สวัสดีทุกท่านนะครับพบกับช่องปรมาจารย์หุ้นนะครับกับโค้ดนิกคลิปนี้ก็เป็นเซต100 The Series ปี2566มือใหม่ดูได้มือเก่าดูดีดูพื้นฐานและกราฟเทคนิคง่ายนิดเดียววันนี้นะครับก็เป็นคิวของหุ้น STGT นะครับจะเป็นยังไงก็ไปรับชมกันได้เลยโอเคนะครับก็วันนี้ก็เป็นหุ้น STGT นะครับก็ชื่อบริษัทสีตางกรบจำกัดนะครับเวลาผมเลือกหุ้นนะครับผมก็จะดูอยู่หลักๆ2 อย่างนะครับก็คือในส่วนของปัจจัยพื้นฐานนะครับแล้วก็กราฟเทคนิคนะครับซึ่งปัจจัยพื้นฐานผมก็จะมองในส่วนของธุรกิจของหุ้นที่เราเลือกนั่นแหละนะครับแล้วก็ดูงบการเงินนะครับว่ามันโอเคไหมมันพอสัมพันธ์กับธุรกิจไหมนะครับหรือราคาหุ้นแพงเกินไปหรือเปล่านะครับก็สามารถเช็คได้ในงบการเงินนะครับก็เริ่มจากการที่วิเคราะห์ธุรกิจก่อนนะครับก็สตาร์ทจากเว็บ set.or.th นะครับแล้วก็เซิร์ชชื่อหุ้นไปนะครับก็เซิร์ช STGT ไปก็จะมาอยู่หน้านี้หน้าเดียวกับผมนะครับพอเข้ามาหน้านี้ปุ๊บเราอยากรู้ละว่าเขาทำธุรกิจอะไรก็กดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์นะครับกดมาที่ข้อมูลหลักทรัพย์เว็บนี้ก็จะสรุปธุรกิจมาให้แล้วนะครับว่าเขาทำธุรกิจอะไรนะครับตรงนี้เขาก็บอกว่าทำธุรกิจผลิตและจำหน่ายถุงมือยางนะครับที่ใช้ในการแพทย์นะครับและอุตสาหกรรมอื่นนะครับโอเคก็รู้แล้วนะว่าทำถุงมือยางนะครับเราก็สามารถไปเยี่ยมชมเว็บไซต์เขาได้นะครับมันก็จะมีลิงก์เว็บไซต์อยู่ตรงนี้นะครับก็สะดวกสบายนะครับเข้า set.or.th ทีเดียวก็จบเลยมีสรุปให้เราด้วยแล้วก็มีลิงก์เว็บหลักด้วยนะครับก็กดเข้าไปนะครับก็เปลี่ยนภาษาก่อนนะครับเข้ามาก็ธุรกิจของเรานะครับจริงๆด้วยผลิตภัณฑ์ก็เป็นถุงมือยางนั่นแหละนะครับถุงมือยางล้วนๆเลยนะครับไม่มีอย่างอื่นปนเลยนะครับโอเคทีนี้เราก็สรุปได้ละเรื่องเกี่ยวกับถุงมือยางนะครับว่าธุรกิจเพราะถุงมือยางและเทรนเป็นยังไงนะครับเช่นถุงมือยางคือมันก็เป็นธุรกิจแบบเดิมทีก็เป็นธุรกิจที่ไม่ได้มีการเจริญเติบโตอะไรเลยนะครับมันก็เป็นสินค้าคอมมูนิตี้นะครับมันก็ใช้ในวงการแพทย์ก็เท่านั้นนะครับมันก็ไม่ได้มีการเติบโตแบบการขยายสาขาแล้วก็สินค้าที่เป็นคอมมูนิตี้นะครับมันก็จะมีความต้องการใช้นะครับมากหรือน้อยก็ตามดีมานด์ซัพพลายในขณะนั้นก็ยกตัวอย่างง่ายๆก็ช่วงโควิดที่ผ่านมานะครับมีความต้องการใช้ถุงมือยางในการแพทย์ค่อนข้างที่จะเยอะนะครับเพราะว่าคนป่วยเยอะใช่ไหมฮะเป็นโรคระบาดคนป่วยเยอะก็ใช้ถุงมือยางเยอะก็ make sense นะครับก็คืออ้าวคนใช้ไอ้คนป่วยเยอะใช้ถุงมือยางเยอะผลิตเยอะขายเยอะราคาหุ้นก็น่าจะขึ้นผลประกอบการน่าจะดีใช่ไหมแล้วราคาหุ้นก็ขึ้นใช่ไหมครับก็ใช่นะก็จริงก็ถูกต้องนะครับโอเคแล้วก็สามารถเข้าไปดูงบการเงินเขาได้นะครับโอเคตอนที่เราเปิดเข้ามานะครับเราก็จะเห็น STGT นะครับก็มีกำไรก็มีรายได้รวมค่อนข้างที่จะโตนะครับเอารายได้ก่อนรายได้รวม12,000ขึ้นไป30,000แล้วก็48,000เห็นไหมช่วงโควิดใช่ไหมรายได้เขาก็เลยโตถูกไหมครับแล้วก็มันโตเยอะด้วยนะเนี่ยจุดเด่นของหุ้นประเภทคอมมอดิตี้ก็คือสินค้าโภคภัณฑ์นะครับคือถ้ามันมีอีเวนต์นะครับมีเหตุการณ์ต่างๆเฉพาะตัวของสินค้านั้นๆน่ะราคาหุ้นแล้วก็รายได้รวมมันจะกระโดดไวมากนะครับอย่างตรงเนี้ย12,000ก็เป็น30,000ล้านก็เป็น48,000ล้านเห็นไหมฮะนะครับซึ่งหุ้นปกตินะครับที่เป็นหุ้นเติบโตปกติหุ้นโดเมสติกเพย์หุ้นดิเฟนซีฟนะครับหรือแม้กระทั่งหุ้นโกลด์สต็อกปกติก็ไม่สามารถทำได้ใช่ไหมครับยกตัวอย่างหุ้นปกติก็จะเป็นหุ้นแบงค์นะครับมีการขยายสาขาใช่ไหมหาฐานลูกค้าไปเรื่อยๆนะครับหรือค้าปลีกก็CPO ใช่ไหมครับ
เจมาร์ทอะไรพวกนี้นะครับหรือเช่าซื้อต่างๆนะครับมันก็เป็นการขยายสาขาหาฐานลูกค้าเรื่อยๆรายได้จะไม่กระโดดแบบนี้นะเนี่ยไม่คุณจะไม่เห็นอะนะครับ12ไป30,000ล้านอะไรอย่างเงี้ยกำไรสุทธิ600ล้านกระโดดไป14,000เป็นไปได้ยังไง600ไป14,000 20เท่าไม่มีทางที่จะเจอในหุ้นปกตินะครับนอกจากไอ้หุ้นปกติอ่ะจะมีกำไรจากกิจการอื่นแต่จากกิจกรรมอื่นนะครับก็คืออาจจะขายบริษัทลูกไปนะครับหรือขายสินทรัพย์อื่นๆไปก็เลยเป็นกำไรพิเศษไปนะครับแต่ถ้าจะเกิดจากการดำเนินการปกตินะครับไม่มีนะมันจะไม่มีแบบนี้นะครับมันจะเกิดขึ้นกับหุ้นสินค้าโภคภัณฑ์นะยกตัวอย่างง่ายๆสินค้าโภคภัณฑ์ที่เราคุ้นเคยกันดีก็จะเป็นน้ำมันนะครับก็จะเป็นอย่างเงี้ยนะครับเพราะฉะนั้นคุณจะมาใช้อัตราส่วนทางการเงินวิเคราะห์หุ้นประเภทคอมมูนิตี้ไม่ได้นะครับอย่าผิดทางนะครับคุณไปอ่านหนังสือปัจจัยพื้นฐานมา ROA ควรจะอยู่ 15% หรือ 20% ROE ควรจะอยู่ 15-20% ถึงจะดีนะครับ PE ควรจะอยู่ต่ำ10หรือว่า15ถึงจะดีใช่ไหมคุณจะเอามาใช้กับหุ้นพวกนี้ไม่ได้นะครับคุณไปดูคนเก่งๆที่เขาวิเคราะห์หุ้นนะครับหรือหนังสือที่คุณอ่านแล้วคุณก็ลองมาเทียบดูว่าเขาวิเคราะห์หุ้นแบบไหนหุ้นอะไรนะครับมันใช่หุ้นคอมมอดิตี้ไหมใช่ไหมครับส่วนใหญ่เขาจะก็จะวิเคราะห์หุ้นแบงก์อะไรอย่างเงี้ยหุ้นอสังหาหรือว่าหุ้นค้าปีกอะไรประมาณเนี้ยนะครับแบบนั้นน่ะใช้ได้นะครับแต่ถ้าเป็นหุ้น SGT ใช้ไม่ได้นะครับถ้าคุณใช้นะคุณเสียหายคุณหนักเลยนะครับคุณไปดูว่า PE 2.85 อยากซื้อไหมอยากซื้อโอ้ย PE โคตรถูกเลยเขาบอกต่ำ10ดีแล้วนี่ 2.85 ตามทฤษฎี 2.85 ก็3ปีคืนทุนใช่ไหมหวานแล้ว3ปีคืนทุน30ปีได้เงินเป็น10เท่าจากเงินต้นใช่ไหมคุณก็คิดฝันหวานไปใช่ไหมครับซึ่งในความเป็นจริงเป็นไง30บาทหรือ10บาทเป็นไงฮะเป็นไงฮะพูดไม่ออกเลยใช่ไหมผมก็เห็นนะคนที่ซื้อ HGT แล้วบอก PE ถูกๆอ่ะตอนสมัยปี64นะครับผมก็บอกไปแล้วมันไม่ได้หุ้นคอมโมดิตี้อ่ะนะครับผมก็เคยพูดไปแต่ผมไม่ดังไงผมพูดไปก็ไม่มีใครเชื่อนะครับมีก็มีคนเชื่อแค่กลุ่ม FC ผมแค่นั้นแหละนะครับก็เป็นไงก็เหลือ10นะครับแล้วตอนนี้จะเอายังไงต่อใช่ไหมครับคือหุ้นคอมโมดิตี้อ่ะคุณต้องใช้กราฟนะครับคือคุณจะมีทักษะแค่พื้นฐานอ่ะมันไม่พอนะครับคุณจะไม่รู้นะเนี่ยอย่างปันผลเนี่ย 46% คุณนะหวานแล้ว 46% ใช่ไหมมีจ่ายหรือเปล่าใช่ไหมครับมันเป็นอดีตไปแล้วอ่ะแล้วของจริงอ่ะมันเป็นข้อมูลในอดีตแต่พอจ่ายจริงเขามีจริงเปล่าใช่ไหมครับจ่ายจริงมันจะเป็นปันผลจริงๆเท่าไหร่ไม่ใช่เอาตัวเลขในอดีตมาพูดใช่ไหมฮะนะครับอดีตก็พูดกันได้เป็นฉากๆใช่ไหมแต่พออนาคตมาก็วิเคราะห์กันไม่ถูกว่ามันจะเป็นยังไงนะครับก็ลงมาคือโควิดเรื่องมันจบไปแล้วอ่ะคือใช้คอมมอนเซนส์ก็รู้อ่ะนะครับสุดท้ายมันก็ต้องจบใช่ไหมเรื่องโควิดแล้วคนที่ยังไปซื้ออยู่ที่สูงๆคิดอะไรใช่ไหมฮะคือแสดงว่ายังวิเคราะห์ไม่ขาดนะครับเอาแค่พื้นฐานเฉยๆคุณก็มันก็ต้องวิเคราะห์ได้แล้วเดี๋ยวเรื่องก็ต้องจบใช่ไหมนะครับอย่างน้อยถ้าคุณวิเคราะห์พื้นฐานคุณอาจจะครับวิเคราะห์พื้นฐานแม่นอะแล้วคุณก็รู้อะว่าเอ้ย PE กับพื้นฐานมันไม่น่าจะสอดคล้องกันสุดท้ายกิจการมันก็ต้องดาวลงใช่ไหมอันนี้คือวิเคราะห์พื้นฐานนะกิจการมันก็ต้องดาวลงเพราะว่าโควิดก็ต้องหาย PE มันก็ควรที่จะต้องเป็น PE ปลอมใช่ไหมอันนี้ถ้าคุณวิเคราะห์พื้นฐานที่ลึกยิ่งกว่าการมอง PE เฉยๆอะคุณก็รอดละคุณก็ไม่เล่นมันจบใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าคุณใช้กราฟเป็นด้วยนะครับมันก็จะดีคุณก็จะรู้สัญญาณขายของ ATGD มันมาเมื่อไหร่นะครับสัญญาณขายที่แบบว่าจบแล้วอ่ะเรื่องจบแล้วเรื่องโควิดทุกอย่างมันจบไปหมดแล้วคือ37บาทนะครับแถว37บาทตอนเดือนสิงหาคม2021นี่ไงคุณดูกราฟเป็นไหมจบแล้ว37บาทผมบอกทุกคนที่เมื่อก่อนผมทำบล็อกเกอร์อยู่ผมก็บอกทุกคนว่าเดี๋ยวมันจะจบนะแต่ถ้ามันมีสัญญาณขายก็ต้องออกนะครับแล้วผมก็ตอนที่มันมีสัญญาณขายทางที่เกิดผมก็บอกว่าออกไปได้แล้วเลิกเลยเลิกไปเลย ATGT จบเรียบร้อย37มันจะเด้งอะไรบ้าบออะไรช่างหัวมันนะสุดท้ายมันจะลงอยู่ดีนะครับพื้นฐานจบไม่พอคนก็เลิกเล่นด้วยอ่ะ
พื้นฐานไม่ดีคนเลิกก็ไม่กล้าเจ้าก็มือสั่นแล้วอ่ะพี่พื้นฐานแย่ฉันจะติดดอยไหมใช่ไหมฉันไม่ปล่อยตัวให้ฉันดอยหรอกฉันให้คนอื่นดอยดีกว่าใช่ไหมครับรายใหญ่เขาก็เอาหุ้นยัดมือไปให้คนที่ไม่รู้เรื่องที่ยังหลงเรื่อง PE ใช่ไหมครับก็เป็นก็ใครเก่งกว่าก็อยู่รอดอ่ะใช่ไหมฮะใครไม่เก่งก็โดนไปนะครับโดนรับน้องไปนะก็เอาไงต่อนะครับปี66ใช่ไหมครับมีสัญญาณขายมาแล้วตอน37อ่ะนะครับตอนเดือนสิงหาเมื่อ2ปีที่แล้วนะครับพูดตอนนี้ก็พูดยากนะมันลงมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ให้พูดจริงๆอ่ะมันเป็นขาลงไม่เลิกหรอกแบบเนี้ยถ้าเนี้ยลงไม่เลิกนะลงไม่เลิกแต่เนื่องจากลงเยอะเกินไปนะครับมันก็อาจจะมีเทคนิคอลรีบาวเพราะว่าคนที่เขาช็อตมาเขาก็ซื้อคืนขึ้นมามันก็เด้งได้นะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรเลยเรื่องเด้งแต่ให้คุณรู้ว่ามันเด้งยังไงก็ลงอ่ะลงแบบลงมุดหัวไปหาหลุมไม่เจออ่ะนะครับสมมุติตอนนี้ถ้าสมมุติมันเด้งเบาหน่อยก็เด้งมา13ใช่ไหมแต่ถ้าเด้งแรงหน่อยก็เด้งไป20ได้นะครับแต่ก็รู้ว่าเด้งเพื่อลงแต่มันจะเด้งหรือเปล่าก็แค่นั้นเองนะครับถ้าเป็นผมก็ไม่เล่นเพราะผมก็รู้ว่าปลายทางมันก็ลงไม่เลิกอ่ะผมไม่เอาเงินไปเสี่ยงอ่ะถ้าเกิดมันลงก่อนทำไงเพราะผมไม่รู้หรอกว่ามันจะลงสมมุติมันอาจจะไปลงไปที่5ก็ได้แล้วมันค่อยเด้งจาก5มันก็เด้งได้ไม่เยอะละจาก5ก็อาจจะเด้งมาแค่10 11อย่างเงี้ยหรืออาจจะเด้งจาก10ก็ได้ซึ่งผมไม่รู้แต่ผมรู้แนวโน้มไงว่าเด้งยังไงก็ลงไม่เลิกเลยนะครับระยะคือมันจบไปแล้วนะไม่ต้องถัวด้วยนะครับแนะนำว่าไม่ต้องถัวด้วยนะถ้าคุณตอนนี้คุณติดดอยอยู่แล้วคุณเลือกถัวแสดงว่าคุณอะวิเคราะห์ไม่เป็นแล้วล่ะนะครับเพราะฉะนั้นคุณไม่ควรถัวนะครับไม่งั้นจะเสียหายหนักไปอีกนะครับคืออาจจะต้องเด้งแล้วก็ตัดใจขายขาดทุนไปเลยนะครับไม่งั้นถ้าถัวเนี่ยมันจะเรื่องยุ่งนะครับเพราะว่าคุณไม่เป็นมาตั้งแต่ตอน37แล้วอะที่มีสัญญาณขายอะถ้าคุณมาถัวตรงเนี้ยแล้วเกิดมันลงต่อไป5อย่างเงี้ยนะครับทำไงอะใช่มั้ยไปซื้อหุ้นที่มันเป็นหุ้นขาขึ้นไปเลยดีกว่าง่ายจบเรื่องจบราวเลยใช่ไหมครับไม่ต้องมาทนทรมานกันต่อนะครับแต่ผมแนะนำมาเด้งมาออกเถอะนะครับยังมีเงินเหลือใช้นะแต่ถ้าคุณปล่อยไปเรื่อยๆอ่ะมันมีสิคุณมีสิทธิ์ที่จะขาดทุน 90% น่ะนะครับหวังดีนะครับโอเคสรุปไม่น่าสนใจนะครับแม้มันจะเด้งยังไงก็ตามก็ไม่ได้ตื่นเต้นอะไรนะครับมันก็เด้งได้ตามเทคนิคอลรีบาวนะเทคนิคอลรีบาวก็เกิดจากพฤติกรรมของคนนั่นแหละนะครับรายใหญ่ช็อตลงมาเขาก็ซื้อคืนไม่งั้นก็โดนดอกเยอะใช่ไหมซื้อคืนก่อนไม่ให้โดนดอกเยอะใช่ไหมครับไม่งั้นก็โดนดอกไปปีละ 6% ใช่ไหมฮะรายใหญ่อาจจะดอกน้อยกว่านี้หน่อยก็ไม่เป็นไรเอาเป็นว่าเขาก็ซื้อคืนนะครับมันต้องถูกซื้อคืนอยู่แล้วนะโอเคนะครับน่าจะเคลียร์เนาะก็ถ้าชอบใจนะครับก็สามารถกดติดตามช่องได้นะครับรอบหน้าจะเป็นคิวของหุ้นอะไรนะครับก็ติดตามกันนะครับก็สำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้แหละครับสวัสดีครับ